น่ากินไหมคะหอมมากๆเลยสวัสดีค่ะฮัลโหลกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมามาดูวันนี้จะพาเพื่อนๆไปทำคีโตช็อกโกแลตแมคคาเดเมียนัทคุกกี้กันค่ะสูตรก็ง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าทำยังไงบ้างวอร์มเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ177องศาเซลเซียสส่วนผสมต่างๆมีดังนี้ค่ะชามผสมขนาดใหญ่เนยจืดครึ่งถ้วยตวงนำไปละลายในไมโครเวฟเทลงในชามผสมเนยถั่ว2ช้อนโต๊ะเนยถั่วจะช่วยให้คุกกี้ของเราเกาะกันเป็นก้อนมากขึ้นนะคะไข่ไก่1ฟองใช้ไม้พายคนส่วนผสมให้เข้ากันคนไปเรื่อยๆนะคะจนตีเป็นเนื้อเดียวกันแป้งอัลมอนด์1ถ้วยตวงครึ่งแป้งอัลมอนด์นี่ดีมากๆเลยสำหรับคนที่ทานคีโตนะคะเพราะว่าให้คาร์โบไฮเดรตต่ำผงโกโก้2ช้อนโต๊ะของเราเลือกเป็นสูตรไม่มีน้ำตาลนะคะน้ำตาลหญ้าหวานครึ่งถ้วยตวงกลิ่นวานิลา1ช้อนชาเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาถั่วแมคคาเดเมีย1ส่วน4ถ้วยตวงนำไปหั่นให้ละเอียดก่อนนำมาใช้ค่ะเกลือ1หยิบมือจากนั้นใช้ไม้พายคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันตอนแรกอาจจะคนยากหน่อยนะคะแต่คนไปเรื่อยๆส่วนผสมทั้งหมดจะรวมตัวกันคนไปเรื่อยๆจนแป้งโดจับตัวกันเป็นก้อนจะได้ออกมาหน้าตาประมาณนี้ค่ะปั้นเป็นก้อนกลมๆขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1นิ้วเพื่อนๆสามารถใช้ช้อนตักได้นะคะแต่ส่วนตัวของเราใช้เป็นที่ตักไอศกรีมค่ะมันง่ายดีแล้วก็จะได้ก้อนเท่าๆกันด้วยทำไปเรื่อยๆนะคะตามสูตรที่ทำเนี่ยจะได้ประมาณ20ชิ้นคุกกี้ด้วยกันจากนั้นใช้ส้อมกดแต่งคุกกี้เพื่อความสวยงามค่ะคุกกี้ของเราพร้อมอบแล้วนะคะเตาอบของเราก็ร้อนได้ที่แล้วนำคุกกี้เข้าเตาอบประมาณ15นาทีที่ความร้อน350องศาฟาเรนไฮต์ระหว่างอบผ่านไปประมาณ10นาทีนะคะตอนนี้กลิ่นหอมมากๆเลยเอาละค่ะคุกกี้แสนอร่อยของเราก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาน่าทานเชียว
ก่อนรับประทานเราควรจะผึ่งคุกกี้ให้เย็นก่อนประมาณ10นาทีนะคะเพราะตอนแรกมันยังจะนิ่มอยู่และแล้วคุกกี้ของเราก็อบเสร็จแล้วนะคะท่าดาน่ากินไหมคะหอมมากๆเลยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะคะอร่อยค่ะไม่หวานจนเกินไปแล้วก็ได้รสชาติของช็อกโกแลตด้วยถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ชอบกินช็อกโกแลตเนี่ยแนะนำสูตรนี้เลยนะคะอร่อยมากอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย